ำเนาถูกต้องพอสรันลงภาพเปิดตัวน้องโฮมลูกชายครั้งแรกรู้ซึ้งหัวอกพ่อพอสรันรับมีลูกแล้วน้องโฮมวัย9เดือนเลี้ยงเองแม่ของลูกคนนอกวงการชีวิตเปลี่ยนรู้ซึ้งหัวอกพ่อจากกรณีที่มีกระแสข่าวเมาส์อดีตพระเอกช่องหลากสีซุกลูกทั้งที่ไม่ยังได้แต่งงานและไม่เคยเปิดตัวแฟนมาก่อนงานนี้ชาวเน็ตหลายคนโยงไปถึงชื่อพระเอกพอสรันสิริลักษณ์ล่าสุดวันที่9กุมภาพันธ์2567พอสรันได้เปิดใจครั้งแรกหลังมาร่วมแสดงร่ายกระบวนท่าทาททั้ง4ฉลองวันตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ไปกับซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์เรื่องอวาท่าThe Last Airbender เนนน้อยเจ้าอภินิหารณลานกิจกรรมหน้าสถานี MRT วัดมังกรโดยหนุ่มพอสยอมรับว่ามีลูกแล้วน้องโฮมเธอพัสสิริลักษณ์วัย9เดือนแม่ของลูกเป็นคนนอกวงการไม่อยากออกสื่อรับเลี้ยงลูกเองเผยชีวิตเปลี่ยนหลังมีลูกมีข่าวว่ามีลูกแล้วใช่เราใช่ไหมที่มีอักษรย่อใช่ไหมคือเรารออยู่ว่าเมื่อไหร่จะหลุดผมใช้ชีวิตปกติมากเพื่อนในวงการรู้หมดเพราะผมไปกับลูกตลอดพาไปโรงพยาบาลพาไปแคมปิ้งตั้งแต่6เดือนแล้วเอาจริงๆนะไม่ได้ปิดเลยมีข่าวว่าซุกลูกใช่ไหมไม่ได้ปิดใช้ชีวิตปกติแต่แค่ผมไม่รู้ว่าจะต้องบอกยังไงย้อนไปวันที่จะมีลูกรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกครั้งแรกใช่ไหมเฮ้ยมันคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วจากที่ผ่านมาเอาจริงๆผมก็ไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆเพราะว่านอนน้อยขึ้นเลี้ยงเองแรกๆเหนื่อย3เดือนแรกตื่นทุก2ชั่วโมงทุกวันนี้ไม่มีปาร์ตี้เลยลูกนอนทุ่มหนึ่งแล้วตื่นประมาณตี3ตี4ครึ่งตอนนี้ลูกอายุกี่เดือนแล้ว9เดือนครับเพิ่งผ่านมาวันที่4ชื่อน้องโฮมเธอพัดโฮมบ้านเหมือนบ้านของเรากับคุณแม่ของน้องโฮมเอาจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าแม่น้องเขาเป็นคนนอกวงการต้องทำความเข้าใจว่าสมัยนี้ก็สื่อมันมีคนคอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดีคือแม่เขาก็ขอไว้ว่าอย่าเอาตัวเขาเข้ามาอยู่ในสื่อด้วยผมก็อยากจะเคารพสิทธิ์ส่วนตัวของเขาด้วยนี่เป็นสาเหตุที่เราไม่ลงรูปคือปกติผมก็ไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วนะคือเคยมีช่วงหนึ่งลงแล้วมันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยชัดเจนว่าจะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวถ้าสังเกตโซเชียลผมจะลงแต่งานที่ทำ YouTube แล้วปกติก็ไม่ได้เป็นคนที่ถ่ายรูปอะไรเยอะแต่รูปลูกมีประมาณ1,000กว่ารูปจะลงให้เห็นบ้างไหมอ่ะเดี๋ยวลงให้วันนี้เลยเหรอมีรูปใส่ชุดตรุษจีนอยู่ไปดูในไอจีเวลาไปข้างนอกแล้วคนเห็นว่าอุ้มลูกเขามีถามบ้างไหมเขาทักผมก็บอกว่าลูกครับปกติแต่ผมก็ยังงงว่าผมก็ใช้ชีวิตปกติมากเพราะลูกจะอยู่กับผมตลอดทั้งตื่นต้อนนอนพาไปข้างนอกพาไปโรงพยาบาลหรือพาไปเที่ยวเนี่ยอยู่ตลอดไม่ได้ปิดอะไรตอนรู้ว่าจะเป็นพ่อคนมีความตื่นเต้นขนาดไหนตอนแรกอะตื่นเต้นแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะจะเลี้ยงไหวหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรยุคนี้เรามีอากูครับเสิร์ช Google ครับแล้วก็ถามแม่ผมเองด้วยช่วงนี้ต้องทำยังไงต้องเสริมวิตามินอะไรไหมลูกต้องนอนกี่โมงทุกวันนี้ก็คือเลี้ยงลูกเป็นแบบฝรั่ง6เดือนก็เริ่มหัดทานแบบเขาเรียก BLW Baby Led Weaning ให้เด็กหยิบทานเองเวลานอนก็นอนห้องเดียวกันแต่ว่าให้เขานอนเองพยายามไม่กล่อมไม่ต้องกล่อมเลยกล่อมประมาณ6เดือนแรกแต่ว่าพอหลังจาก6เดือนก็กล่อมแป๊บเดียวมันมีวิธีวางแล้วไม่อุ้มโอค่อยๆฝึกตอนนี้1ทุ่มวางแล้วนอนได้เองมีปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงไหมคือณตอนนี้ที่ไม่ค่อยได้เล่นละครเพราะว่าอยากใช้เวลากับลูกให้มากๆตอนนี้ส่วนใหญ่ถ่ายแค่รายการทำ YouTube วันไหนที่ผมออกมาทำงานผมก็จะฝากลูกไว้กับแม่ผมแม่ผมเขาอยู่บ้านใกล้ๆการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรคือความยากที่สุดมันก็ไม่ได้เลี้ยงเดี่ยวขนาดนั้นช่วยกันเลี้ยงจากวันที่เป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปวันหนึ่งเป็นคุณพ่อเลี้ยงลูกเองรู้ซึ้งเลยไหม
รู้ซึ้งเลยว่าตอนเด็กๆไม่น่าห้าวเลยไม่น่านิสัยไม่ดีเลยรู้สึกเลยว่ารักลูกมากทุกวันนี้เพื่อนจะชวนไปไหนไม่ไปเลยใครจะชวนไปกินข้าวนัดเที่ยงนะเพราะเดี๋ยว4 โมงต้องกลับไปทำกับข้าวให้ลูกกินผมทำกับข้าวเองปรับตัวยากไหมนิดนึงครับเมื่อก่อนออกไปข้างนอกหลังๆมาให้เพื่อนมาบ้านกลัวไหมพอลูกโตมาจะกรรมตามสนองพ่อแม่เราเกเรต้อนเด็กๆหมายความว่ายังไงหัวเราะไม่กลัวคือเราดูวิดีโอเยอะเลี้ยงลูกตามหมอประเสริฐดูหมดตอนนี้เราไม่ดูลูก9 เดือนแล้วเริ่มรู้เรื่องเริ่มยืนได้แล้วปล่อยให้เขาทำอยากทำอะไรทำอยู่ในการควบคุมและคอยดูแลกลัวเหมือนเราไหมกลัวเหมือนกันคือเราเป็นคนเอาแต่ใจดื้อแต่ว่าโชคดีที่ผมพาลูกไปข้างนอกตั้งแต่3 เดือนเยาวราชผมยังเคยพามาเลยเขาเจอผู้คนเยอะตอนนี้อยู่กับใครก็ได้เจอคนเขาก็ไม่กลัวลูกหน้าเหมือนใครเดี๋ยวลงให้ดูรู้เลยเอาเป็นว่าสำเนาถูกต้องแล้วกันยิ้มหลงลูกมากหลงครับเพราะว่าตังหมดแล้วตอนนี้หัวเราะคือของเด็กด้วยความที่มันเยอะมากเราก็จะซื้อเยอะมากซื้อรถให้ลูกนั่งได้ซื้อเสื้อผ้าแล้วเด็กโตเร็วแป๊บเดียวก็ใส่ไม่ได้แล้วพี่ๆในวงการมีใครช่วยเลี้ยงให้คำแนะนำยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็มีถามพวกเพื่อนๆในกลุ่มพี่นี่พี่ซีแต่ส่วนใหญ่ผมจะเลี้ยงเองอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าต้องทำยังไงถ้าเปิดหน้าลูกแล้วมีชาวเน็ตช่วยเลี้ยงเรารับมือได้ไหมโอเคได้ครับช่วยกันได้กลัวดราม่าไหมว่าเราเลี้ยงลูกไม่ถูกเลี้ยงลูกมันก็แล้วแต่เราแล้วแต่พ่อแม่เอาเป็นว่าเลี้ยงลูกลูกโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีของสังคมถ้าเปิดรูปลูกขึ้นมากลายเป็นขวัญใจขึ้นมาแล้วพ่อจะตกกระป๋องปีนี้33แล้วไม่กลัวตกกระป๋องครับอยากให้ลูกได้ดีมากกว่าน้องโฮมเติมเต็มเรายังไงบ้างมีช่วงหนึ่งที่ผมพูดตรงๆว่าหมดแพชชั่นบางทีการทำงานด้วยอะไรหลายๆอย่างเบื่อเป็นคนที่ชอบปลีกวิเวกชอบไปกางเต็นท์ชอบอยู่คนเดียวหรือมีกับเพื่อนบ้างใช้ชีวิตเหมือนเบื่อการทำงานเบื่อผู้คนแต่วันนี้มีลูกแล้วรู้แล้วว่าต้องทำงานเพราะว่าค่าเทอมแพงครับหัวเราะลูกอยู่กับผมมากกว่าเพราะแม่เขาทำงานเราเอาอยู่จริงๆเจอเพื่อนเยอะอุ้มได้น้องไม่มีร้องไม่งอนแงสถานภาพครอบครัวปกติครับสบายสบายคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวช่วยกันเลี้ยงแค่ส่วนใหญ่ผมเลี้ยงก็คุยกับแม่ของลูกปกติไม่มีอะไรถ้าลูกค้าสนใจเพราะต้องหาค่าเทอมดีเลยครับพร้อมรับงานตอนนี้ลูกผมยืนได้แล้วนะหัวเราะคอนโทรลได้เรามีผู้จัดการส่วนตัวเซ็นสัญญาแล้วหัวเราะคนรอบตัวอยากลงรูปคู่เรามากแต่เขาไม่กล้าลงรอเราก่อนก็มีเพื่อนในวงการมาบ้านผมบ่อยมากมาเยี่ยมหลานถามเมื่อไหร่จะเปิดผมก็บอกว่าไม่ได้ปิดแต่รอว่าเมื่อไหร่จะหลุดเรื่องออกไปหัวเราะช่วงที่มีข่าวออกไปก็สบายใจกับหลายฝ่ายสบายใจกับพวกป้าลุงให้เขาว่าเมื่อไหร่จะได้ลงรูปหลานจะได้ลงสักทีหนึ่งคิดไหมว่าจะมีวันนี้หลังใช้ชีวิตสายกลางคืนมาเอาจริงๆผมเคยพูดไว้ตลอดว่าอยากมีครอบครัวอายุ30กว่าอยากมีลูกอยากรู้เด็กจะเลี้ยงยากขนาดไหนก็เนี่ยไม่ได้นอนเลยนอนน้อยมากดีใจไหมหลายคนบอกว่าลูกมาหนุนดวงเราดีครับครับถือว่าไปด้วยกันแล้วกันครับตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่ตัวแล้วสบายสบายผมฝึกให้ลูกนอนตรงเวลา1 ทุ่มนอนเขาตื่นผมก็ทำกับข้าวให้เราทำคอนเทนต์ YouTube จะมีน้องโฮมมาแจมไหมยังไม่แน่ใจอาจจะมีบ้างนิดหน่อยด้วยตัวเราเองบางทีเราก็ไม่อยากให้อยู่ในสื่อมากขนาดนั้นแต่วงการรอได้เลยผมขอขุนลูกผมก่อนหัวเราะเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูถ่ายไว้เยอะศึกษางานเองเลี้ยงเองเลยจริงๆแล้วผมไปอยู่กลุ่มแม่และเด็กใน Facebook ปลอมตัวยิ้ม
เป็นเฟย์อวตารครับคือผมจะมีเฟย์จริงของผมจริงๆก็ไม่ใช่เฟย์อวตารหรอกเป็นเฟซที่ใช้เล่นกับเพื่อนแต่ผมก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook เขาก็จะกลุ่มเลี้ยงเด็กแบบ BLW ผมก็จะไปโพสต์ถามว่าลูกกินข้าวมือซ้ายเขาจะถนัดซ้ายไหมทำยังไงดีเพราะตอนนี้ลูกใช้มือซ้ายบ่อยแต่ผมว่ามันฝึกได้เรียกว่าทำให้เราละเอียดขึ้นละเอียดมากและผมไปหาหมอทุกเดือนฟอลโล่ตลอดว่าตอนนี้เขาเริ่มยืนแล้วครับอยากเลี้ยงให้มันเต็มที่เพราะเขาก็เป็นสายเลือดของเราและอยากให้เขาโตมาเป็นคนที่ดีเพียบพร้อมชีวิตเราเปลี่ยนไปขนาดไหนคือตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านคือถ้าจะออกจากบ้านคือพาลูกไปกินข้าวข้างนอกหรือไม่ก็ออกไปทำงานรักเด็กขนาดนี้เอาอีกคนเลยไหมคนเดียวเหนื่อยมากเลยตอนนี้หัวเราะเลี้ยงเองไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงเลยเริ่มพูดอ้อแอหรือยังเริ่มพูดปะป๊ายิ้มภูมิใจคือเราก็ดีใจพอเป็นพ่อแต่หมอก็บอกว่าเด็กเขาก็จะพูดเป็นคำตั้งต้นของเขาแหละครับป๊าป๊ามามาเอาแต่ลูกผมพูดป๊าป๊าก่อนนะครับยิ้มภูมิใจกรี๊ดแตกเลยวันนั้นพูดอะไรพูดอีกรอบสิแล้วเขาพูดป๊าป๊าว่ะยิ้มของรับขวัญหลานจากที่พี่น้องๆในวงการส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยรับอะไรเพราะจะสนิทกับเพื่อนที่มีลูกแล้วบางทีก็รับส่งต่อยิ้มคือลูกเขาโตแล้วก็จะมีของบางอย่างของเล่นที่มันยังพอเล่นได้ก็ผ่านมาถึงเราพอตอนนี้ลูกผมโตผมก็จะเอาของเก่าส่งไปให้ลูกเพื่อนต่อสังคมคนเลี้ยงลูกจะเป็นอย่างนี้ครับแบ่งปันสิ่งของครับหัวเราะมองอนาคตลูกยังไงอยากให้เป็นเหมือนเราหรืออยากให้เป็นยังไงคือถ้ามองอนาคตผมว่าเราปล่อยให้เขาเลือกเต็มที่เลยให้เขาเรียนรู้อยากทำอะไรทำแต่ว่าอยู่ในความดูแลของเรานะทำเต็มที่ชอบอะไรทำเลยเราสนับสนุนทุกทางขอให้มันเป็นสิ่งที่ลูกชอบการเลี้ยงลูกเราได้คุยกับภรรยาไหมว่าจะเลี้ยงไปในทางไหนตกลงกันครับมีตกลงกันแล้วคือไม่อยากเลี้ยงเหมือนสมัยก่อนอย่างเวลากินข้าวแม่ผมสมัยก่อนจะป้อนตลอดแต่นี่ผมเลี้ยงเองก็จะพยายามไม่ป้อนปล่อยให้เขากินเองและพัฒนาการเขาจะเร็วมากการใช้มือหยิบจับเอาเข้าปากหรือกินข้าวหรือติดคอเขาจะรู้สึกว่าต้องสำลักออกมาก็คือทำให้เด็กพัฒนาการเร็วขึ้นลูกผม9เดือนตอนนี้จะเดินแล้วตัวโตไหมกี่กิโลแล้วตอนนี้สูง70น้ำหนัก9กิโลเกินเกณฑ์นิดนึงครับก็ตั้งใจขุนเพราะทำกับข้าวกินเองด้วยทำกับข้าวให้ลูกแต่ครบ5หมู่นะไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีดราม่าหัวเราะผมอยู่กลุ่มแม่และเด็กครับผมทำเสร็จปุ๊บถ่ายรูปลงกลุ่มเลยแบบนี้สารอาหารครบไหมครับมีโปรตีนผักผลไม้วิตามินเสริมน้ำมันตับปลาครบไม่ต้องห่วงเรามีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกทักษะการทำอาหารครับแต่ทำง่ายเพราะของเด็กไม่ต้องปรุงแต่บางทีผมก็ต้องไปถามช่วงนี้ก็ต้องกินน้ำมันตับปลาพอกินแล้วเด็กจะหิวเร็วก็กินเยอะขึ้นเมื่อวานนี้เพิ่งไปหาหมอมาหมอบอกว่าตอนนี้ลูกอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้สูงเกินไม่ได้ตัวเล็กเกินแต่ว่าพ่อตัวใหญ่อยากให้เสริมขึ้นอีกเมื่อกี้ก่อนเข้างานผมก็ต้องพิมพ์ถามเข้าไปในกลุ่มแม่และเด็กว่ามีวิตามินตัวไหนบ้างครับที่ทำให้ลูกสูงเร็วขึ้นยิ้มแต่เขาก็มีบอกมากำลังจะเข้าไปสั่งครับตอนนี้รู้ลึกรู้จริงต่อไปถ้าเพื่อนมีลูกก็สามารถมาปรึกษาเราได้หมดใช่ไหมตอนนี้เพื่อนมาปรึกษาหมดใช้แพมเพอร์สยี่ห้ออะไรก็บอกไปว่าใช้แบบสวมเป็นกางเกงแก้ออกง่ายสบายมากรู้หมดยิ้มใครถามเรื่องลูกบอกได้หมดฮอตสรันไม่ใช่คนเดิมแล้วไม่ใช่คนเดิมตอนนี้กลับบ้าน4 โมงเย็นนอนประมาณ4 ถึง 5 ทุ่มแล้วจะรับงานได้ไหมรับได้ครับแต่ถ้าให้อุ้มลูกออกอีเวนต์เนี่ยขอปรึกษาผู้จัดการน้องโฮมก่อนหัวเราะแต่ยินดีรับครับค่าเทอมแพงครับยิ้มพูดเก่งมากเรื่องลูก
ก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วคือพยายามออกไปข้างนอกแล้วพารากอนยังไปเลยเปิดหน้าปกติเลยใส่หมวกไปเดียวเดินรอบพารากอนปกติเลยพาไปกินข้าวลูกร้องคนหันมามองหน้าแต่ไม่มีใครสนใจกูเลยหัวเราะอะไรที่เหนื่อยที่สุดในการเลี้ยงลูกผมว่าสำหรับผมคือนอนน้อยเพราะต้องทำงานด้วยแต่เปลี่ยนผ้าอ้อมเช็ดอึสบายใจตอนนี้อึลูกฉี่ลูกหอมไปแล้วชินยิ้ม